สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศักดิ์สิทธิ์หงกระพันรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางท่องเที่ยววัดทั่วประเทศไทยแบบไม่เชยไม่น่าเบื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะวันนี้ศักดิ์สิทธิ์หงกระพันพาท่านผู้ชมนะฮะออกจากกรุงเทพมหานครมาแค่ประมาณ100กว่ากิโลมาวัดหนึ่งที่โอ้โหอยู่ใจกลางอำเภอประจันตคามใช่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านะฮะมี3เกจิอาจารย์ชื่อดังคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่เข้ามาในวัดนี่ก็รู้ได้เลยว่าวัดนี้เก่าแก่จริงๆครับเพราะในวัดมีต้นไม้อายุนับร้อยปีอยู่เต็มไปหมดสวยงามร่มรื่นน่ามาทำบุญกราบไหว้ขอพรพระจริงๆครับนี่ครับมาถึงแล้วคลาสสิกมากป้ายนี้เก่าแก่แน่นอนเก็บไว้นะฮะวัดศรีประจันตคามเดี๋ยวเราเข้าพระอุโบสถกราบพระประธานก่อนได้ครับครับไปไปครับตอนนี้เราก็อยู่กับนะฮะเจ้าวาดนะครับวัดศรีประจันตคามนะครับหลวงพ่อสวัยครับครับหลวงพ่อสวัยเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันครับที่นี่เนี่ยประดิษฐานพระประธานเหมือนจะมีสวดมนต์หรือว่าปลุกเสกวัตถุมงคลอะไรในนี้ด้วยนะครับตอนหลังนี่มาพศนานหรือยังคะเนี่ยไม่นานไม่นานสองสามปีเนี่ยครับมันมียกช่อฟ้าเขาองค์นั้นเขาสร้างโบสถ์เขาลื้อโบสถ์แต่ก็ทำใหม่ครับแล้วก็ยกช่อฟ้าจะมารับภาระอยู่พศ51มารับภาระอยู่ก็ยกช่อฟ้าครับแล้วก็ญาติโยมเขาก็ออกความคิดเห็นน่าจะมีอะไรวัตถุมงคลอะไรก็เข้าไปทำเหรียญหลวงพ่อเสนขึ้นแล้วก็มาไปนิมนต์ผู้ที่มีเกจิอะไรก็มาทำพวกนี้พุทธาพิเศษพุทธาพิเศษที่นี่นะฮะที่นี่นะครับจิตกรรมฝาผนังนะครับภายในตัวโบสถ์นี่สวยครับนะครับเป็นโบสถ์ขนาดกว้างนะครับร่มเย็นเลยนะฮะเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องราวของพระเวสสันดรพระเวสสันดรพระเวสสันดรชาดกคุณผู้ชมครับวัดศรีประจันตคามเดิมทีชื่อว่าวัดท่าเรือเนื่องจากวัดมีที่ตั้งอยู่ติดคลองแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดราษฎรศรัทธาธรรมซึ่งมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีประจันตคามเมื่อปีพุทธศักราช2498วัดศรีประจันตคามเริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2320ได้รับวิสุงคภาษีมาในปีพุทธศักราช2498เจ้าอาวาสรูปแรกชื่อว่าหลวงปู่เพชรซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับพระประธานในอุโบสถซึ่งอุโบสถหลังนี้บูรณะจากอุโบสถหลังเก่าหลวงพ่อเสงท่านเริ่มบูรณะครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2495มีพิธีผูกพัทธสีมาในปีพุทธศักราช2498แล้วมาบูรณะอีกครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2542โดยสมเด็จพระญาณวโรดมอดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารท่านมาเป็นองค์ประธานในคราบูรณะอุโบสถซึ่งพระประธานในอุโบสถชื่อว่าหลวงพ่อเพชรเป็นพระประธานคู่อุโบสถตั้งแต่อุโบสถหลังเก่ามาจนถึงปัจจุบันและนับว่าเป็นพระเก่าแก่ที่ประชาชนเคารพศรัทธามากนิยมมาขอพรและสมปรารถนากันทั่วหน้าคุณผู้ชมครับหลังจากทราบประวัติวัดศรีประจันตคามมาแล้วคราวนี้2พิธีกรก็จะนำคุณผู้ชมไปกันที่กุฏิเก่าหลวงพ่อเสงกันครับที่แห่งนี้เราจะได้พบกับอดีตเจ้าอาวาสที่เคยรับใช้ใกล้ชิดหลวงพ่อเสงมาก่อนอีกด้วยครับนมัสการครับอ้าวเป็นสุขดีตอนนี้เราก็อยู่กับหลวงพ่อสมบัตินะครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อเนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องราวของนะฮะประวัติหลวงพ่อเสงนะครับคร่าวๆเพราะว่าหลวงพ่อสมบัตินี่ท่านนะครับทันหลวงพ่อเสงด้วยทันเลยเพราะว่าเป็นพระอุปัชฌาย์มีเจ้าอาวาสกี่องค์ครับเจ้าอาวาส13องค์ทั้งพระอธิการสวัยปัจจุบันนี้ครับครับท่านหลวงพ่อแกเป็นคนที่นี่ไหมครับใช่หลวงพ่อเสงหลวงพ่อเสงเป็นคนวัดบ้านตับช้างเมืองใหม่ท่านบวชที่นั่นบวชที่นั่น2พรรษาแล้วกลับ2พรรษาแล้วโยมรับมาอยู่ที่นี่อ๋อ2พรรษา2พรรษาแล้วย้ายมารับมาอยู่ที่นี่พ.ศ. 2482ครับหลวงพ่อที่นี่ก็เป็นกุฏิเก่าของหลวงพ่อเสงใช่แต่ยกขึ้นไปไว้ชั้นบนอ๋อกุฏิไม้ยกขึ้นไปไว้ชั้นบนท่านมาอยู่นี่ตั้งพ.ศ. 2533ครับขึ้นมาอยู่ตรงนี้เท่าที่ได้สัมผัสกับหลวงพ่อเสงเนี่ยก็อยู่กับท่านมา8ปีครับครับท่านเป็นคนยังไงท่านเป็นคนที่สมถะ
ครับเคร่งขรึมผู้น้อยเกรงกลัวแต่ตัวท่านมีเมตตาครับแต่คนกลัวมากกลัวหลวงพ่อเสียงมากไม่ค่อยจะเดินผ่านตรงเนี้ย ไปด้านตัวออกครับด้านทิศเหนือของโบสถ์เวลาจะผ่านเนี่ยอ้อมไปทางนู้นอ้อมไปทางนู้นเอาโบสถ์บังไว้แสดงว่าเป็นสมภารที่เนียบนะเนียบนะไม่ดุไม่ดุไม่ดุแต่คนกลัวแต่คนกลัวอ๋อแต่ว่านี่มันมีอีกเรื่องก็เรื่องของเหรียญนางกวักอะไรเงี้ยท่านทำแล้วเหรียญนางกวักมันเกิดเหรียญนางกวักนี่เรื่องราวนี่ยังไงฮะเหรียญนางกวักนี่สร้างเมื่อปู่พลต้นโพธิ์ตรัสรู้รุ่นต่อมา2508เนี่ยต้องขอบคุณนะฮะอ้าวเป็นสุขสมบัติก่อนขอให้เป็นสุขเป็นสุขอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะพาเราเที่ยววัดนะฮะศรีประจันตคามวันนี้นะครับท่านนายกสุวิทย์ครับสวัสดี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 ครับเป็นนายกอะไรเอ่ยเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลประจันตคามครับคือตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ของวัดศรีหรือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะครับของวัดศรีที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเสงครับทำไมฮะทางด้านหลังเนี่ยก็คือต้นพิกุลหลวงพ่อเสงเนี่ยเวลาท่านจะสร้างเสนาสนะต่างๆหรือสิ่งต่างๆภายในวัดเนี่ยท่านจะไม่เคยเดินออกไปบอกบุญกับชาวบ้านนะครับท่านจะเกรงใจแต่ท่านจะมานั่งตรงเนี้ยนะครับสวดมนต์จุดธูปจุดเทียนแล้วท่านจะสวดมนต์แล้วท่านจะนั่งสมาธิระหว่างที่ท่านนั่งสมาธิเนี่ยจุดธูปแล้วจะมีควันธูปถ้าควันเนี่ยลอยไปในทิศทางไหนชาวบ้านฝั่งที่ลมลอยไปเนี่ยในละแวกนั้นทั้งหมดจะพากันมาทำบุญที่วัดตอนงานฝังลูกนิมิตพระอุโบสถวัดศรีปี2498ของดีท่านอย่างคือธงพระศรีวลีท่านจะเนี่ยครับต่อขึ้นไปใช้ไม้ผูกต่อขึ้นไปเหนือต้นพิกุลแล้วท่านก็จะนั่งสวดมนต์อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยเชื่อไหมครับงานฝังลูกนิมิตวัดศรีประจันตคามเนี่ยภายในบริเวณวัดกว้างขนาดเนี่ยไม่พอใส่คนรถไฟเนี่ยถึงขนาดต้องนั่งหลังคามากันแสดงว่าทั้งเกือบทั้งจังหวัดปราจีนนี่มานี่หมดเลยมากกว่าครับมากกว่าจังหวัดปราจีนแน่นอนจังหวัดอื่นด้วยใช่ครับนครนายกด้วยฉะเชิงเซามากันหมดมาหมดครับมาหมดก็ถึงขนาดว่าคนที่มาปิดทองแล้วเนี่ยนะครับเข้าไม่ได้ซื้อธูปเทียนทองแล้วก็ยกมือไหว้ไปทางโบสถ์แล้วก็ฝากกรรมการวัดให้ไปช่วยปิดทองให้ตัดหวายลูกนิมิตแล้วปกติก็คือจบงานใช่ไหมใช่แต่เนี่ยตัดหวายลูกนิมิตแล้วเนี่ยทางชาวบ้านเนี่ยขอว่าอย่าเพิ่งเอาลูกนิมิตฝังลงไปในหลุมให้วางไว้ก่อนครับชาวบ้านยังไม่ยอมให้จาก9วันในหลุมเป็นเท่าไหร่เดือนหนึ่งแล้วอย่างประสบการณ์เหรียญโพกทรัพย์เหรียญนางกวักเนี่ยโอ้โหไม่ต้องล่ำลือไม่ต้องพูดถึงล่าสุดสดร้อนๆเลยเมื่อเดือนตุลาตุลาที่ผ่านมา2564ครับลูกหลานคนประจันตคามเนาะก็ไปทำงานที่กรุงเทพก็ดีใจได้ข้าราชการ40ครับ40มาทอดกฐินเพื่อถวายหลวงพ่อไม่ใช้ชื่อตัวเองใช้ชื่อคุณพ่อของเขาซึ่งเป็นกำนันเก่าอายุ87กุมภาลูกกำนันที่เป็นพ่อของเฮียคนนี้เดินไปหยิบลอตเตอรี่ปกติแกไม่ค่อยซื้อลอตเตอรี่เดินไปหยิบลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่นี่เหรอที่นี่6ล้านบาทเอาแล้วนะแล้วเดี๋ยวหลังจากต้นพิกุลตรงนี้เดี๋ยวท่านนายกพาไปตรงจุดไหนฮะไปที่มณฑปนะครับมณฑปของหลวงพ่อเสงกัดไปครับเชิญครับเชิญครับเราจะนำคุณผู้ชมไปกันที่มณฑปพุทธปาลิโตเพื่อไปกราบไหว้ขอพรรูปหล่อหลวงพ่อเสงกันครับตอนนี้เราอยู่ที่มณฑปนะฮะครับของทางวัดนะครับมีชื่อมณฑปไหมฮะก็มณฑปพุทธปาลิตนะครับเป็นฉายาของหลวงพ่อเสงก็ประดิษฐานนะฮะรูปหล่อของหลวงพ่อเสงนะครับนะฮะพระครูวิมลศรีลาจารย์นะครับในด้านในมีอัฐิท่านครับมีอัฐิของหลวงพ่อหลังจากที่พระราชทานเพลิงนะครับเสร็จแล้วก็นำอัฐิของท่านบรรจุลงไว้ในรูปหล่อแห่งนี้ครับครับผมนะฮะแล้วด้านข้างก็จะเป็นนะครับสมเด็จโตครับด้านนู้นเป็นพระศรีวรีครับคุณผู้ชมครับหลวงพ่อเสงเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2440ที่บ้านเมืองใหม่ประจันตคามโยมบิดาชื่อขุนปราพลการหรือเคน
โยมมารดาชื่อทองศรีเมื่ออายุครบบวชท่านก็ได้อุปสมบทในปีพุทธศักราช2460ที่วัดทับช้างมีพระครูพิพัฒน์ปัจจันตะเขตหรือสิงห์เจ้าคณะแขวงเป็นพระอุปัชฌาย์ศึกษาพระธรรมวินัยจบนักธรรมเอกจนถึงปีพุทธศักราช2475ท่านจึงย้ายไปเป็นครูสอนพระปริยัติที่วัดท่าเรือในปีพุทธศักราช2480ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสและพระครูปลัดในปีพุทธศักราช2482ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์และเป็นเจ้าคณะตำบลประจันตคามต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูวิมลศรีลาจารย์และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดประจันตคามหลวงพ่อเสงมรณภาพในปีพุทธศักราช2507สิริอายุได้67ปี47พรรษาหลวงพ่อเสงได้ศึกษาวิทยาคมมาจากหลวงพ่อพุกวัดพระยาธรรมและหลวงปู่สิงห์วัดบ้านโนนท่านเป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นที่เคารพของชาวบ้านพุทธาคมของท่านเป็นที่เลื่องลือมากท่านมีวิชาโภคทรัพย์ที่โด่งดังท่านยังเป็นหนึ่งในคณาจารย์108รูปในพิธีพุทธาภิเษกสร้างพระเครื่อง25พุทธศตวรรษณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นนะครับพระครูนะฮะพรมสาราสราธิคุณหลวงพ่อคำมีครับนะครับเป็นเจ้าวาดหลวงพ่อเสงเป็นเจ้าวาดต่อจากหลวงพ่อเสงครับนะครับแล้วก็ท่านเป็นคนที่สร้างมณฑปหลังนี้ถวายหลวงพ่อเสงครับใช่ครับปี2513ประมาณนั้นครับสร้างเสร็จ2513จนเกิดรุ่นนี้ขึ้นมาใช่ครับนะฮะเป็นรุ่นสร้างมณฑปนี่แหละใช่ครับนะครับถวายให้กับครูบาอาจารย์ก็คือหลวงพ่อเสงครับแหมพี่แท่งไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะพี่อวดอยู่นั่นนะพี่คนที่เขาไม่มีอิจฉาจะแย่แล้วเนี่ยอยากได้อยากมีมั่งอ่ะจะได้เฮงๆรวยๆงานเยอะๆเหมือนป๋าแท่งเขาอ่ะท่านนายกครับผมเห็นมีเหมือนสำเภาหยกอยู่อันนี้มีความหมายหรือว่าใครถวายใครมอบให้อะไรไงฮะก็เป็นข้าบดีข้าบดีเป็นคนที่ประจันตคามเนี่ยครับครับก็มากราบไหว้หลวงพ่อแล้วก็ไปล่ำไปรวยก็คงสำเร็จนะฮะสำเร็จครับไปล่ำไปรวยได้เป็นมหาเศรษฐีเป็นข้าบดีครับนะครับก็ระลึกถึงท่านก็ไปเจอของมีค่าก็ซื้อมาแล้วก็นำมาถวายที่มณฑปให้กับหลวงพ่อครับเป็นหยกแบบสำเภาหยกใหญ่มากหยกแท้ๆเลยครับหยกแท้ๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับถ้ามานะครับกราบหลวงพ่อเสงนะครับมากราบท่านได้ที่นี่ครับนะครับที่มณฑปนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ท่านนายกพาไปไหนต่อเดี๋ยวเราไปดูต้นโพต้นโพแหล่งที่ทำให้เกิดการสร้างเหรียญโภคทรัพย์รุ่นหนึ่งที่โด่งดังครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้ครับนะฮะนี่ก็คือต้นศรีมหาโพนะครับที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานนะฮะเหรียญโภคทรัพย์เดี๋ยวท่านนายกเล่าว่าเป็นมามีความเป็นมาไงครับต้นโพต้นนี้นะครับท่านสมเด็จพระยานวโรดมคือตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะครับเป็นเจ้าวาดวัดเทพศิรินทร์ท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเสงท่านไปเที่ยวที่ประเทศอินเดียนะครับก็นำเม็ดพันธุ์ที่ต้นโพที่สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้านะครับนำเม็ดมาแล้วก็มาเพาะเป็นต้นทีนี้พอถึงตอนจะปลูกนะครับท่านสมเด็จพระยานวโรดมท่านก็นำมาให้กับหลวงพ่อเสงนะครับเป็นคนปลูกก็คือจุดตรงนี้ก็คือจุดที่ปลูกต้นนี้คือต้นที่หลวงพ่อเสงท่านปลูกขึ้นมาครับนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเหรียญโภคทรัพย์โภคทรัพย์วันที่ปลูกนะครับหลวงพ่อเสงทำพิธีปลูกคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยที่มาร่วมกันเยอะๆเนี่ยคนที่ยังเล่ายังมีชีวิตอยู่นะครับคนที่ถือบาตรนะครับเรื่องราวนั้นคือนำเหรียญโภคทรัพย์1บาทบาทพระนะไม่ใช่1บาท1บาทพระปลูกลงวางลงไว้กับต้นโพมาเรื่องแล้วนายกหมาเนี่ยหอนกันเกลียวแล้วทั้งวัดแล้วโอ้โหเหรียญนึงอ่ะสวยๆ 4-5 แสน1บาทพระอยู่ใต้นี้แต่ไม่รู้ว่าตรงไหนยังไงก็อย่าถึงกลับมาขุดกันเลยนะครับของดีคู่วัดที่สำคัญฝังไว้อย่างช้านานปล่อยให้เป็นมรดกวัดเป็นความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ไปตลอดนะครับนะครับนายกผมนิดนึงตรงนี้มีอาคารอยู่อะไรเอ่ยฮะเป็นอาคารที่พิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระยานวโรดมนะครับตอนท่านได้รับ
ำแหน่งสมเด็จนะครับทางท่านก็มาสร้างไว้ทีนี้ยังเป็นอาคารเปล่าอยู่ทางวัดกับทางโรงเรียนนะครับก็เห็นว่าอยากจะทำให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาเพื่อว่าท่านจะได้ท่านสมเด็จท่านจะได้เหมือนกับว่าคุ้มค่ากับเงินตอนหลังไม่ได้ใช้การแล้วเพราะท่านมรณภาพถูกไหมฮะก็เลยดัดแปลงไปอะไรฮะทำเป็นศูนย์ของเด็กออทิสติกช่วยเหลือเด็กออทิสติกช่วยเหลือเด็กออทิสติกท่านเจ้าอาวาสบอกไว้นะฮะครับใครนะฮะมาทำบุญแล้วนะฮะนอกจากทำบุญกับวัดแล้วอยากช่วยเด็กครับที่เป็นออทิสติกสามารถนะครับนำขนมนมเนยนะครับของใช้อะไรเนี่ยลองติดต่อดูครับว่าทางศูนย์ตอนนี้ยังมีนะท่านนายกมีครับมีครับมีอยู่นะฮะนี่ช่วงนี้ช่วงโควิดเลยปิดไว้ก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้ตรงไหนที่เราจะไปถ่ายรูปหรือว่าไปไหว้ได้อีกครับบริเวณหน้าวัดนะครับบริเวณหน้าวัดพระองค์ใหญ่นะครับพระพุทธรูปปางลีลาพระโลกนาถศาสดาศรีบุรพาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันคุณผู้ชมครับหากใครผ่านไปผ่านมาที่วัดศรีประจันตคามแห่งนี้น่าจะเคยเห็นความสวยงามของพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่หน้าอุโบสถองค์นี้ล่ะครับมีขนาดยังไม่เสร็จ 100% ยังสวยงามขนาดนี้เอ้าเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าครับอีกจุดหนึ่งนะฮะที่บอกโอ้โหก็น่าสวยงามนะท่านนายกสร้างตั้งแต่ปี2520นะครับพระโลกนาถนะฮะศาสดาศรีบูรพาทิตย์ครับ45ปีนะฮะเซียนแห้งนะก็ถือว่ายาวนานนะครับรัชกาลที่10ก็มาเททองหล่อไว้ครับพ.ศ. 2520นี่ท่านตอนนั้นเป็นพระบรมโอรสาธิราชใช่ครับครับนะครับมงกุฎราชกุมารอยู่เลยครับนะฮะก็ถือว่าเป็นนะฮะของเก่าแก่ครับนะครับและเป็นอีกหนึ่งนะฮะจุดสำคัญนะครับครับทางประวัติศาสตร์นะครับของทางวัดวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับนายกนะฮะเทศมนตรีนะครับนะฮะท่านนายกสุวิทย์นะครับท่านนายกสุวิทย์ครับครับผมครับครับครับแวะมาที่นี่นะครับก็ไปหานายกได้นายกก็พาเที่ยวได้นะครับนะฮะนักท่องเที่ยวมาที่นี่เนี่ยยังมีอีกหลายจุดเนาะครับผมไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่เที่ยวสถานที่สำคัญนะครับของอำเภอนะครับประจันตคามมีน้ำตกยินดีต้อนรับเที่ยวทางธรรมชาตินะฮะทางวัดน้ำตกมากมายน้ำตกแถวใกล้เราสวยๆที่ไหนอำเภอประจันตคามเป็นอำเภอที่มีน้ำตกเยอะที่สุดของประเทศไทยคุณหนุ่มเฮ้ยจริงๆเชิญชวนนะฮะท่านผู้ชมแล้วช่วงนี้เราลาท่านนายกสุวิทย์แค่นี้ครับครับครับเพราะว่านะเดี๋ยวนายกมีภารกิจนะฮะไปดูแลประชาชนต่อมาปิดรายการกันนะฮะที่วัดนะฮะแจ้งนะครับซึ่งอยู่นะฮะห่างจากวัดศรีประจันตคามมาไม่ไกลนะฮะไม่กี่ร้อยเมตรบอกท่านผู้ชมเลยว่านี่คือนะฮะท้าวเวสสุวรรณที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดเท่มากครับนะฮะในประเทศไทยหรือว่าในโลกเลยพี่แท่งคือก็เป็นบุญตาแล้วนะฮะได้เห็นท้าวเวสผมเองก็มีความนับถือท่านนะครับหลวงพ่อเสงนี่ก็โอ้โหมหัศจรรย์ในปฏิหารนะครับความเข้มขลังนะครับเรื่องราวของท่านแล้วทำให้เราศรัทธามากขึ้นเลยนะครับวันนี้รายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันหมดเวลาแล้วนะครับพบกับเราทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่อง9 MCOT HD สำหรับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์และคงกระพันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ